นี่คือเรื่องราวของแบรนดอนหนุ่มชาวแคนาดาผู้ชื่นชอบการเดินทางและค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารครั้งนี้เขาเดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อสำรวจแมคโดนัลล์ที่มีเมนูแตกต่างจากที่เขาเคยเห็นในประเทศอื่นๆและเมื่อเขามาถึงเขาก็ตื่นเต้นที่จะได้ลองเมนูใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทันทีที่แบรนดอนเข้าสู่แมคโดนัลล์สาขาในกรุงเทพเขาพบกับเมนูมากมายที่ทำให้เขาต้องหยุดพิจารณา เมนูที่ทำให้เขาตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือเบอร์เกอร์ทรัฟเฟิลทั้งแบบเนื้อวัวและเนื้อหมูซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นในแมคโดนัลล์แคนาดาแบรนดอนรีบสั่งทั้งสองอย่างทันทีโดยไม่ลังเลเขายังพบกับเมนูที่ทำให้เขาประหลาดใจเช่นแมคปาท่องโกซึ่งทำให้เขาสงสัยว่ามันจะมีรสชาติอย่างไรเนื่องจากปาท่องโกเป็นขนมไทยที่คนท้องถิ่นมักทานเป็นอาหารเช้าคู่กับนมข้นหวานและกาแฟแต่ในแมคโดนัล กลับเสิร์ฟคู่กับซอสช,โชโ็อกโกแลตแทนแบรนดอนรู้สึกว่าการผสมผาษานี้แปลกใหม่และน่าลองมากเขาจึงไม่พลาดที่จะสั่งมานอกจากนั้นแบรนดอนยังสั่งพายมะพร้าวซึ่งเขายอมรับว่าไม่เคยเจอในแมคโดนัลล์ประเทศอื่นที่เคยไปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออินโดนีเซียทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นที่จะลองของหวานที่แสดงถึงความเป็นไทยแบบนี้นอกจากนี้ยังมีเฟรนช์ฟรายแบบม้วนและชีสสติก๊กซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เขารู้สึกว่า m c d o n a l d ลในไทยมีความแตกต่างจากที่อื่นจริงๆเมื่อเขาได้อาหารมาแล้วแบรนดอนเริ่มลิ้มลองทีละจานเริ่มจากไก่ทอดซึ่งเขารู้สึกประทับใจกับความกรอบและความชุ่มฉ่ำของเนื้อไก่จากนั้นจึงลองจานที่เป็นเมนูข้าวกับไก่ซึ่งเขารู้สึกว่ารสชาติอร่อยมากแม้ว่าจะมีความเผ็ดที่ไม่ได้ระบุไว้ในเมนูแบรนดอนเรียนรู้ว่าแมคโดนัลลในเอเชียนั้นไม่เคยยั้งมือเรื่องความเผ็ดแม้แต่ในเมนูที่ไม่ได้บอกว่าเผ็ดก็ตาม แต่เมื่อมาถึงคราวของเบอร์เกอร์ทรัฟเฟิลแบรนดอนกลับรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะรสชาติไม่แตกต่างจากเบอร์เกอร์ชีสธรรมดาอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้เขาจึงหันไปลองเบอร์เกอร์ซามูไรซึ่งเป็นเมนูที่เขาเคยลองในญี่ปุ่นและถึงแม้ว่ารสชาติจะดีกว่าแต่ก็ยังรู้สึกว่าใส่ซอสเยอะเกินไปจนทําให้เขารู้สึกว่าไม่น่าประทับใจเท่าไหรนะ่นักอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้แบรนดอนฟินที่สุดในมื้อนี้คือแมกปาท่องโกที่มาพร้อมกับซอสช็อกโกแลต เขารู้สึกว่ารสชาติของปลาท่องโกที่กรอบนอกนุ่มในผสมผสานกับความหอมหวานของช็อกโกแลตนั้นทําให้เขาฟินจนต้องให้คะแนนเต็ม20จาก10บแบรนดอนรู้สึกทึ่งกับวิธีการที่แมคโดนัลล์นำเมนูท้องถิ่นอย่างปลาท่องโกมาปรับให้ทันสมัยและน่าสนใจขึ้นหลังจากทานอาหารทั้งหมดแล้วแบรนดอนได้ข้อสรุปว่าแม้ว่าแมคโดนัลล์ในไทยจะมีราคาสูงกว่าที่เคยเจอในประเทศอื่นๆอ,อย่างญี่ปุ่นหรืออ,อินโดนีเซีย แต่การมีเมนูที่แปลกใหม่และหลากหลายทําให้มันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่จะลองโดยเฉพาะแมคปลาท่องโกที่เขาบอกว่าถ้าคุณมาเมืองไทยอย่าพลาดเมนูนี้เด็ดขาดเรื่องราวของแบรนดอนที่ได้ลองชิมแมคโดนัลล์ในไทยนั้นน่าประทับใจและเต็มไปด้วยความสนุกสนานมันทําให้คนไทยเห็นว่าแม้แต่สิ่งที่ดูธรรมดาอย่างปลาท่องโกหรือข้าวไก่ทอดก็สามารถทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์และน่าตื่นเต้น <ersch> ซึ่งเป็นหนึ่งในเสน่ห like ์ของอาหารไทยที่ทำให้คนทั่วโลกหลงรักเมื่อแบรนดอนได้แชร์ประสบการณ์การลองแมคโดนัลล์ในไทยผู้ชมจากต่างประเทศหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างและความน่าสนใจของเมนูรวมถึงราคาที่พวกเขาได้พบเมื่อมาเยือนประเทศไทยผู้ชมจากอังกฤษคนหนึ่งบอกว่าว้าวนี่สั่งอาหารเยอะมากสำหรับคนเดียวทานให้อร่อยนะผู้ชมจากอเมริกาอีกคนกล่าวว่า แมคโดนัลล์ในไทยถูกกว่าที่อเมริกาเยอะเลยเขาดูพอใจกับราคาที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิดของเขาทำให้เขารู้สึกว่าการทานแมคโดนัลล์ในไทยเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าผู้ชมจากอเมริกาท่านนี้บอกว่าแมคโดนัลล์ในไทยเป็นร้านโปรดของผมและมันถูกกว่าที่อเมริกาเยอะเลยผู้ชมจากอเมริกาอีกคนละว่าแมคโดนัลล์ที่ไทยมีเมนูที่เขาชื่นชอบมากพร้อมราคาที่ทำให้เขารู้สึกประทับใจเมื่อเทียบกับบ้านเกิด ยังมีความเห็นเพิ่มเติมจากชาวอังกฤษที่กล่าวว่าอาหารที่แมคโดนัลล์ในไทยดูน่าทานมากแต่ก็แพงมากเมื่อเทียบกับรายได้ของคนไทยอีกคนจากอังกฤษบอกว่าผมคงไม่ทานแมคโดนัลล์ในไทยหรอกเพราะมีอาหารไทยที่อร่อยกว่ามากมายแต่ผมก็สนุกกับการดูรีวิวของคุณนะนอกจากนี้ยังมีผู้ชมอีกคนหนึ่งจากแคนาดาที่แสดงความเห็นว่าทำไมแมคโดนัลล์ในไทยถึงแพงขนาดนี้ในอเมริกามันถูกกว่านี้มาก เขารู้สึกประหลาดใจกับราคาที่เจอในไทยซึ่งตรงกับความรู้สึกของแบรนดอนที่พบว่าราคาในไทยสูงกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียมีอีกความเห็นจากอเมริกาที่บอกว่าชอบรีวิวของคุณมากแต่ผมคิดว่าแมคโดนัลล์ในไทยไม่เหมาะกับคนที่อยากลองอะไรใหม่ๆเพราะอาหารไทยมีของอร่อยเยอะกว่าเขาเล่าว่าแมคโดนัลล์ไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับเขาเมื่อมาถึงประเทศไทยแต่การชมรีวิวของแบรนดอนก็ยังทำให้เขาสนุก จากมุมมองของผู้ชมเหล่านี้ทําให้เห็นว่าแม้แมคโดนัลล์ในไทยจะดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติแต่ก็มีหลายความเห็นที่สะท้อนถึงทั้งความประทับใจและความรู้สึกว่าราคาสูงรวมถึงการเปรียบเทียบกับอาหารไทยที่หลายคนยังคงเลือกเป็นตัวเลือกหลักเมื่อมาเยือนประเทศนี้ความคิดเห็นจากผู้ชมชาวไทยหลายคนก็มีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมคโดนัลล์ในบ้านเราจากเรื่องราวของแบรนดอนผู้ชมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า แมคโดนัลล์ในไทยสำหรับผมมันคืออาหารที่ต้องทานในโอกาสพิเศษเพราะราคามันแพงกว่าอาหารข้างถนนทั่วไปมากถ้าเทียบกับข้าวกะเพราหรือข้าวมันไก่ที่ราคาแค่4 0่สบถึงห้าบาทแมคโดนัลล์นี่แทบจะเป็นมือรู้เลยอีกคนหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นไทยได้แชร์ประสบการณ์ของเขาว่าสำหรับกลุ่มเพื่อนผมแมคโดนัลล์เป็นสถานที่ที่เราจะไปหลังเลิกเรียนไม่ใช่แค่มากินอาหารอย่างเดียวแต่ยังใช้เป็นที่นั่งคุยกันเล่นโทรศัพท์ หรือนั่งทําการบ้านด้วยบรรยากาศมันเหมาะกับการเจอเพื่อนๆมากกว่าจะเป็นร้านอาหารธรมธรมดาธรรมดายังมีความคิดเห็นจากคนที่รู้สึกว่าแมคโดนัลล์ในไทยเป็นอะไรที่พิเศษแต่ก็มีราคาที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้เข้าถึงง่ายอย่างเช่นท่านนี้บอกว่ามันแพงไปสําหรับผมเมื่อเทียบกับอาหารตามสั่งทั่วไปอย่างข้าวกะเพราที่กินทุกวันแต่บางคนก็บอกว่าแมคโดนัลล์ไม่ได้แพงเกินไป ถ้าเทียบกับร้านอย่างสตาร์บัคที่เป็นของคนรวยจริงๆสุดท้ายแล้วเสียงจากผู้ชมแสดงให้เห็นว่าแมคโดนัลล์ในไทยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่ร้านฟาสต์ฟู้ดธรรมดาแต่มันกลายเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงกับความพิเศษในชีวิตของคนไทยหลายคนไม่ว่าจะเป็นมื้ออาหารพิเศษหรือสถานที่พบปะก,กันของวัยรุ่นแบรนดอนไม่เพียงแค่คนพบความแตกต่างของแมคโดนัลล์ในไทยแต่เขายังได้สังเกตถึงราคาอาหารที่สูง เมื่อเทียบกับอาหารข้างถนนที่คนไทยนิยมทานในชีวิตประจำวันก็มีผู้ชมหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างแมคโดนัลล์กับอาหารท้องถิ่นผู้ชมคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าสำหรับผมข้าวมันไก่ที่หาทานได้ทั่วไปในราคาไม่ถึง50บาทยังคุ้มค่ากว่าแมคโดนัลล์ที่ต้องจ่าย100บาทขึ้นไปกับเบอร์เกอร์แค่ชิ้นเดียวเสียงสะท้อนนี้ทำให้เห็นถึงการตัดสินใจของหลายคน ที่เลือกอาหารข้างถนนมากกว่าร้านฟาสต์ฟู้ดเนื่องจากความคุ้มค่าอีกคนหนึ่งกล่าวว่าก๋วยเตี๋ยวที่ขายอยู่ตามร้านรถเข็นริมถนนราคาแค่40บาทแต่ก็อิ่มได้สบายสบายและรสชาติก็ดีกว่าของแมคโดนัลล์นี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่คนไทยมักจะพูดถึงเมื่อพูดถึงการเลือกทานอาหารเพราะอาหารข้างถนนในไทยไม่เพียงแค่ถูกแต่ยังมีรสชาติที่โดนใจคนท้องถิ่นมากกว่านอกจากนี้ยังมีผู้ชมที่บอกว่า อาหารข้างถนนในไทยมันหลากหลายมากถ้าต้องเลือกทานผมคงเลือกข้าวขาหมูหรือส้มตำที่ราคาไม่แพงแถมได้รสชาติแบบไทยแท้ๆมากกว่าจะไปทานแมคโดนัลล์ความคิดเห็นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าแมคโดนัลล์ในไทยจะมีเมนูพิเศษและน่าตื่นเต้นสำหรับชาวต่างชาติแต่สำหรับคนไทยแล้วอาหารข้างถนนที่มีรสชาติอร่อยและราคาถูกยังคงเป็นที่หนึ่งในใจเสมอ